ชาวเน็ตวิจารณ์ผู้ช่วยส.ส.พรรคฝ่ายค้านเรียกเศรษฐานายกส้มหล่นขณะให้สัมภาษณ์ชาวเน็ตวิจารณ์ผู้ช่วยส.ส.พรรคฝ่ายค้านเรียกเศรษฐานายกส้มหล่นขณะให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมร่างงบร.บ.งบประมาณ2567วันที่3มกราคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ระหว่างวันที่3ถึง5มกราคม67โดยนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่ามีความพร้อมและคืนวันที่2มกราคมมีประชุมกับทางส.ส.กรุ๊ปใหญ่เกือบ50คนทุกคนมีความพร้อมและจะพยายามตอบแต่ก็ขึ้นอยู่กับคำถามเพราะเรามีหน้าที่ในการจัดเตรียมงบประมาณทางฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่สอบถามถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์อยู่บริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภามีผู้ติดตามของพรรคฝ่ายค้านเดินผ่านและพูดว่านายกส้มหล่นก่อนมีผู้ใช้เอ็กชื่อฮิตทิปแอดปินรารอดทวิตข้อความถึงประเด็นนี้ว่าผู้ช่วยส.ส.พรรคก้าวไกลตะโกนนายกส้มหล่นระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภาได้มีผู้ติดตามของพรรคก้าวไกลเดินผ่านและพูดว่านายกส้มหล่นซึ่งคาดว่านายกรัฐมนตรีอาจได้ยินแต่ทำเป็นไม่สนใจนายกรัฐมนตรีไม่กังวลพิจารณางบประมาณ67เชื่อรัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวมาดีพร้อมชี้แจงโต้ฝ่ายค้านงบมาไม่ตรงปกยังไม่ได้อภิปรายเลยเจอผู้ติดตามก้าวไกลตะโกนนายกรัฐมนตรีส้มหล่นพร้อมนอนทำเนียบหลังเปิดให้สื่อพาชมห้องรองทุกอย่างพร้อมรอแค่เลิกเท่านั้นหลังจากมีประเด็นนี้ขึ้นในโลกออนไลน์ตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของผู้ช่วยส.ส.ท่านนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาในโลกโซเชียลถึงพฤติกรรมและความเหมาะสมโดยมีผู้ใช้เอ็กซ์รีทวิตข้อความนี้พร้อมแสดงความคิดเห็นไปอย่างหลากหลายอาทิมารยาทเป็นศูนย์หัวคะแนนไร้มารยาททำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้ตกต่ำถึงขั้นสุดก็ถ้าต่อไปมีใครตะโกนใส่พิธาว่าไอ้ว้าวนายกรถแห่ก็อย่ามาโวยวายเคร่งเรื่องมารยาทนะเพราะขนาดผู้ช่วยส.ส.ยังไร้มารยาทขนาดนี้ไม่แปลกใจนะเพราะดีเอน่าส้มก็เหมือนกันทั้งด้อมอยู่แล้วหัวเป็นแบบไหนหางก็เป็นแบบนั้นวันไหนส้มเน่าคิดได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นวันนั้นค่อยเซอร์ไพรส์ค่ะอาลัยอังสนาช้างเสวตเสียชีวิตอย่างสงบเจ้าของบทเพลงละครดังคู่กรรมสุดอาลัยอังสนาช้างเสวตอดีตนักร้องยุค80เสียชีวิตอย่างสงบเจ้าของเพลงดังประกอบละครเรื่องคู่กรรมข่าวเศร้าสูญเสียอังสนาช้างเสวตหรืออังสนาศรีพัฒทางกุระเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยเป็นอดีตนักร้องชื่อดังยุคปลายทศวรรษ80เจ้าของเพลงดังประกอบละครเรื่องคู่กรรมผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อจาโรเอ็นซุกลิมบัญชองกิจโพลโพสต์กำหนดการพิธีรดน้ำศพพิธีสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจศพของอังสนาช้างเสวตพร้อมระบุข้อความอาลัยว่าทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์ระทมกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปจากเพลงหนึ่งในหลาย
ขับร้องโดยอังสนาช้างเสวดสำหรับอังสนาช้างเสวดเธอเป็นพยาบาลมาก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นนักร้องหลังจากการประกวดคอนเสิร์ตคอนเทสที่จัดโดย JSL โดยแข่งกันเหลือเพียง3คนสุดท้ายคืออังสนาช้างเสวดแอนนาโรดรุ่งเริกคิดสนุปนาคสารเชอแต่แอนนาเป็นผู้ที่ชนะที่หนึ่งไปหลังจากนั้นอังสนาช้างเสวดก็ได้ออกผลงานกับค่ายคีตาเรคคอร์ดชุดแรกชื่อหนึ่งในหลายซึ่งในอัลบั้มนี้มีเพลงละครดังเรื่องคู่กรรมที่แต่งโดยจำรัดเสวตาพรส่วนผู้ทำดนตรีคือวงบัตเตอร์ฟลายและเป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้เธอมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยส่วนอัลบั้มที่2คือคนที่ใช่มีเพลงดังๆทั้งชุดเช่นกันคือเพลงวันที่เธอบอกฉันครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็ยังมีผลงานออกมาบ้างแต่ส่วนมากมักจะเป็นการนำเพลงเก่าที่เคยได้รับความนิยมมาร้องใหม่มากกว่าแต่ถึงยังไงเธอก็เป็นที่กล่าวขานถึงในน้ำเสียงว่าเปรียบปานดั่งกับน้ำซ้อทรายเลยทีเดียวสกู๊ปบันเทิงช่อง7 HD จัดทัพละครเด็ด2567สาดความสนุกทุกรสเต็มคาราเบลช่อง7 HD ปักหมุดความสนุกปี2567จัดทัพละครเด็ดอัดแน่นทุกอรรถรสรวมนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเล็กและเจนใหม่ล้นจอเริ่มด้วยละครหลังข่าวภาคค่ำนำขบวนโดยละครค่ายมีเดียสตูดิโอตั้งต้นที่แผนลวงบ่วงมารยาจับธันวาสุริยจักรคู่พิงพลอยประภาวดีเรื่องราวโรแมนติกชวนฟินแต่แฝงความเข้มข้นการตามหาอาชญากรตัวจริงไฟน้ำค้างโรแมนติกดราม่าจับคู่เคมีใหม่มุกดานรินทร์รักประกบยูโรยศวรรษครั้งแรกสกู๊ปบันเทิงแอคชั่นพีเรียดฟ้าพยับเรื่องราวอิทธิพลเถื่อนอำนาจมืดมหาโจรจอมขมังเวทหนุ่มพระเนจรและการทวงคืนความยุติธรรมได้เข้มหัสวีประชานออฟชนพลอีกครั้งร่วมด้วยนางเอกเมเหมธัญวีละครดราม่าสะท้อนสังคมเมืองแก้วเข้มหัสวีคู่พิงพลอยประภาวดีครั้งแรกสกู๊ปบันเทิงฟ้าพยับจัดหนักละครดราม่ากุหลาบเล่นไฟเรื่องราวสองเพื่อนรักต้องมาแตกหักเพราะการตายของเพื่อนอีกคนซึ่งผิดหวังจากชายหนุ่มที่สามเพื่อนรักต่างก็แอบรักถ่ายทอดความเข้มข้นโดยธันวาสุริยจักรปูเป้เกษรินทร์ทิ้งพลอยประภาวดีและจีนเชอร์ตินนาราต่อด้วยละครโรแมนติกแอคชั่นในรอยทรายของค่ายมากกว่าฝันได้พระเอกไม้พัทรเดชรับบทแฝดโคจรพบสองนางเอกทิสาวริทิสาและสกายมาเรียในรอยทรายสนุกกับคุณแม่แก้ขัดของค่ายปรากฏการณ์ดีที่เปิดเรื่องด้วยเอสกันตพงศ์กับบทแดดดี้มาดขึงและได้หนุ่มหลุยเฮสรับไม้ต่อประกบสกายมาเรียสาวจอมโก๊ที่กลายเป็นคุณแม่แก้ขัดละครน้ำดีทุกอนุรุไทยจากมุมใหม่เล่าถึงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้าฝิ่นที่ดำเนินไปพร้อมภารกิจหัวใจจินจินนะโคจรพบฮาน่าลีวิสตามด้วยละครโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปรักร้ายสายลับได้พระเอกโดนัทภัทรพลไทยพบนางเอกการ์ตูนณัฐชาในปฏิบัติการลับของจอมโจรคุณธรรมและตำรวจสาวสุดมั่นปล้นเหนือเมฆออฟชนพลจับคู่ปูเป้เกษรินทร์และละครคนกล้าท้าชนได้ยูโรยศวรรษประกบคู่เจนนี่ชยิศราร่วมด้วยโหนธนากรทีพีพัชยาเล่าเรื่องราวการพลิกโฉมวงการสีกากีที่มีชีวิตและศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันเงากามเทพค่ายกันตนามูฟวี่ทาว2002เรื่องราวไฟแค้นในใจถูกจุดขึ้นโดยนายหัวผู้เย็นชาที่กลับมาคิดบัญชีศัตรูตัวร้ายนำแสดงโดยมิกทองระยะจับคู่การณัชชาสกุลบันเทิงค่าย9 Beaver ฟิล์มการันตีบู้เดือดภูเขาเงาพยัคฆ์
คว้าพระนางเคมีใหม่ภูมิเกียรติภูมิกับพระพายรมิดามาถึงละครพีเรียดดราม่าฟอร์มใหญ่รอยรักรอยบาปค่ายดาราวิดีโอเรื่องราวความจงรักภักดีและริษยาพยาบาทก่อเกิดโศกนาฏกรรมความรักพบการกลับมาร่วมงานกับช่อง7 HD อีกครั้งของเจี๊ยบพิจิตราพลิกร้ายในบทคุณหญิงระยาปะทะฟลุ๊กเกริกพลและนางเอกตาคมเกรซพัสสิตาร่วมด้วยนักแสดงเจนใหม่ปิ่นชรินพรคู่ภูมิเกียรติภูมิและเรื่องลางปริศนาที่ได้ธันวาสุริยจักรประกบการณัชชาสกู๊ปบันเทิงรอยรักรอยบาปค่ายสกายเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสิร์ฟดราม่าเล่มยุราพบการเชื้อเฉือนของฮาน่าลีวิสกับแอนนากลึกโดยมีบูมกิจก้องตกเป็นเหยื่อการแก้แค้นร่วมด้วยเมฆจุติเล่ร้ายเกมลวงละครแนวดราม่าค่ายมงคลดีโปรดักชั่นนางเอกทิสาวริทิสาปะทะนางเอกเปรี้ยวทัศนียากับพระเอกหนุ่มโดนัทภัทรพลท้ายและการพลิกบทบาทของเบนสันติราชไปต่อกับละครแอคชั่นผจญภัยมรกตสีรุ้งค่ายโกซีพีจีนำแสดงโดยบูมกิจก้องเกรซพัสสิตาอ้นอัครวัฒน์และเกรซฮาร์เปอร์ส่วนละครก่อนข่าวภาคค่ำก็สนุกไม่แพ้กันไล่จากละครสองทรนงค่ายประภัสราโปรดักชั่นละครกันตนารักซ่อนรถลูกผู้ชายหัวใจเพชรและลูกผู้ชายไม้ตะพดมงคลดีจัดหนักดราม่าละอองเทศค่ายดีด้าขวัญล่าและแม่จอมขวัญสกู๊ปบันเทิงขวัญล่าต่อด้วยดุดเล่ดาวลวงค่ายดาราวิดีโอละครโรแมนติกแอคชั่นดวงใจเจ้าป่าของค่ายคนทีวีไทยแลนด์ฝั่งเมจิกอีฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์สองส่งไร้เดียงสาและค่ายมากกว่าฝันเสิร์ฟเลดี้ทุ่งกระบือบานแฟนๆเตรียมล้างตารอชมกันได้เลยI'm not the only one.